ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะหปีของโควิด -19 ในไทยผ่านไปก็เหมือนหลายๆอย่างวนกลับมาที่เดิมพอกลับมาระบาดมากขึ้นการเยีวยามาตรการบรรเทาผลกระทบก็ถูกงัดขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือนี่รายย่อยและก็หนี่ของธุรกิจนะคะเมื่อการระบาดมาเยือนปัญหาที่สถานประกอบการและก็แรงงานหลายคนต้องเจอก็คือไรายได้ลดลงค่ะแต่ว่านี่ที่ต้องจ่าย เหมือนเดิมค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้ค่ะเวียนหนังสือไปถึงแบงค์พาณิชย์แบงค์รัฐโรมไปถึงนอนแบงค์ มาตรการที่เป็นส่วนของลูกหนี้รายย่อยก็คือการพยายามขยายเวลาให้ลูกหนี้แจ้งความจำนงรับความช่วยเหลือจากเดิมเนี่ยหมดเขตตั้งแต่31ธันวาคมปีที่แล้วนะคะตอนนี้ต้องขยายออกมาอีกครึ่งปีจนถึง3 0มิถุนายน2564อีกส่วนหนึ่งก็คือการเพิ่มความสะดวกให้ลูกหนี้ไปแจ้งของความช่วยเหลือเองนะคะหรือจะใช้ช่องทางให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการไปแจ้งแทนก็ได้อย่างเช่นสินเชื่อสวัสดิการ แต่ว่าต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือว่าตัวของลูกจ้างก่อนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือว่า SME ก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือตามแต่ละประเภทของสินเชื่อแล้วก็ความเสี่ยงของลูกหนี้แต่ละรายนะคะตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการลดค่างงวดการลดดอกเบีย้ยการเพิ่มจํานวนค่าง,งวดก็ได้นะคะ เรามาลองดูตัวอย่างกันว่านี่สินเชื่อแต่ละประเภทนั้นจะทําอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับสินเชื่อบัตรเครดิตเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมทํางานที่โรงแรมนะคะจริงก็ช่วงที่ผ่านมาก็เริ่มกลับมามีไรายได้แล้ววันดีคืนดีไรายได้หายไปชําระไม่ไหวค่ะ ทางธนาคารก็สามารถแปลงหนี้บัตรเครดิตเนี่ยให้กลายมาเป็นเงินกู้ได้นะคะ48เดือนดอกเบี้ยจากบัตรเครดิตที่เดิมเนี่ยคิด18%ก็จะลดลงมาเหลือ12%หรือตัวอย่างอย่างสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถนะคะดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยก็อาจจะลดค่างวดลงได้ก็ทำให้คุณผู้ชมจ่ายได้ง่ายขึ้นหรือสินเชื่อบ้านนะคะพักชำระทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยหรือว่าเลื่อนชำระค่างวดออกไปได้อีกคะ่ะ การะลอนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การประวิงเวลานะครับเพราะว่ายอดหนี้ก็ยังเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อครบกําหนดการฉลอนี้เนี่ยลูกหนี้ก็ยังต้องมีภาระในการจ่ายชําระหนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะเห็นนะครับคือการที่จะมีการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ในระยะยาวให้กับลูกหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าสถาบันการเงินและลูกหนี้เนี่ยสามารถที่จะ หาหลือและเจรจากันได้ในเรื่องของการประเมินกระแสเงินสดหรือรายได้ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์ในระยะยาวให้กับลูกหนี้ แล้วสถานการณ์หนี้ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างในภาพใหญ่นะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาวิเคราะห์จากตัวเลขของหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาค่ะคาดการณ์ว่าสิ้นปี2563เนี่ยหนี้ครัวเรือนจะเกิน90%ของ GDP ไปแล้วนะคะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นหนี้จากการซื้อที่อยู่อาศัยคนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีไรายได้มากๆค่ะเป็นถือว่าเป็นโอกาสของคนที่มีเงินเดือนมากแล้วไปหาที่พักอาศัยอย่างคอนโดมิเนียมดีราคา ค่าถูกในช่วงที่ผ่านมาได้แต่ถ้าไปมองในกลุ่มของคนที่มีรายได้น้อยกว่า5 0,000บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะไม่ค่อยได้รับอนุมัติค่อนข้างลําบากในช่วงที่ผ่านมาค่ะจากนี่เสียในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโควิด -19 เนะคะ,ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยนี้เสียถ้าเทียบกับสินเชื่อทั้งระบบจะอยู่ที่ประมาณ6%เนตะคะแต่พอเกิดการระบาดในช่วงรอบแรกนะคะแล้วก็แบงค์ชาติสั่งให้แบงค์รัฐแบงค์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยเหลือนะคะมาตรการหลักๆในช่วง เวลานั้นก็คือเรื่องของการพักชําระด้วยเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยพบว่าเดือนกันยายนที่เสียน่ะปรับขึ้นมาถึง8.4%นะคะ ตัวเลขที่เพิ่มแบบนี้แหละคะ่ะทำให้แบงก์ชาติในขณะนั้นเร่งการใช้มาตรการปรับโครงสร้างหนี้เรียกลูกหนี้เข้ามาเจราจาพูดคุยกันให้ลูกหนี้ได้จ่ายเท่าที่จ่ายไว้นะคะพอผ่านไป2เดือนเท่านั้นค่ะเดือนพฤศจิกายนเดือนล่าสุดที่เครดิตบูโรมีข้อมูลก็เพราะว่ามาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ทําให้หนี้เสียลดลงมาได้บ้างเหมือนกันนะคะ มาตรการของแบงค์ชาติล่าสุดที่เพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้ก็เลยไปเน้นหนักในแนวทางการไปเจราจาปรับโครงสร้างหนี้เว้นแต่คนที่กระแสงเงินสดนั้นไม่พอนะคะก็ขอให้สถาบันการเงินเนี่ยพักหนี้ต่อไปก่อนได้ค่ะวิธีนี้เขาเรียกว่าทุบมันให้แบน <c oughs> ลดดอกเบี้ยแล้วทุบมันให้แบนลากมันให้ยาวนะลดดอกเบี้ยทุบมันให้แบนลากมันใหยาวแล้วยอด่อนต่องวด ก็ค่อยๆมาเติบเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขามีมีตังเกิดขึ้นมาเ,เขาก็จะไปปกเขาจะไปปกนะอันนี้นก็คือรอรอมันฟื้น ที่เครดิตบูโรกังวลไม่ต่างจากก่อนหน้านี้นะคะก็คือมาตรการที่ขยายออกมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมจะโชว์ขึ้นมาค่ะขณะเดียวกันภาวะนี่ที่ต้องคอยๆบรรเทากันไปเนี่ยนะคะการจะไปหาเงินใหม่สินเชื่อใหม่กับเงื่อนไขในช่วงเวลาที่ แบงค์เนี่ยวิเคราะห์สินเชื่อใช้เกณฑ์ปกติของสถาบันการเงินเนี่ยนะคะกับกลุ่มเปราะบางไรายได้น้อยต่ำกว่า50,000บาทเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากการระบาดของโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติในตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปต่อย,ยอดชีวิตหรือกลับมาจ่ายหนี้นี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่รัฐก,ก็ต้องหาทางที่จะเยียวยาช่วยเหลือนะคะ มีคำแนะนำจากทางเครดิตบูโรนะคะคือคุณผู้ชมที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการพักหนี้มีไรายได้มีเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้กลับไปใช้หนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะคนที่พักหนี้ไปตอนนี้คงพอจะทราบแล้วว่าต้องกลับมาจ่ายดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นเพราะว่าเงินต้นในช่วงที่พักหนี้เนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะเสียมากโดยไม่จาเป็นด้วยซ้าไปส่วนใครที่ได้รับผลกระทบจริงๆคงต้องรีบติดต่อสถาบันการเงินจัดการปรับลดให้จ่ายได้ตามที่ไหวนะคะคุณอนุชาคุณจิราชาตาถ้า ไม่ทำเลยเนี่ยจะถือว่านี่คือการสร้างปัญหาใหญ่ปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับพอนักเป็นเบาก็ยังดีะนะครับถือว่าเป็นการต่อลมหายใจกันได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับแคะตอนนี้ต้องรีบไปติดต่อก่อนเลยค่ะครับขอบคุณคุณคพิมพิบลน,นะครับ